แบบนี้ได้ยังไงคะไหนคุณแม่สัญญาว่าจะดูแลลูกๆอาสนะให้ไงคะดูแลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพามาเลี้ยงดูปูเสือกินนอนอยู่ในบ้านเราเสมอไปนี่ลูกแค่ให้เงินพวกมันไปก็ถือว่าดูแลแล้วเหมือนกันแต่คุณพ่อเขาฝนแม่กับพ่อเป็นคนละคนกันนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเราย่อมไม่เหมือนกันและนี่ก็คือวิธีการดูแลของแม่คุณแม่นึกไว้อยู่แล้วเชียวว่าเจ้าสัวไม่อยู่คุณรัฐต้องทำแบบนี้แย่แย่จริงๆสัญญาไม่เป็นสัญญาเป็นผู้ใหญ่อะไรอ่ะแกกะโหลกกะลาไปวันๆป้าอุ่นใจเย็นก่อนนะคะใช่ครับพวกเราไม่เป็นอะไรครับไม่เป็นอะไรได้ยังไงหนูไม่ต้องเก็บกระเป๋าไปไหนทั้งสิ้นเดี๋ยวป้าไปจัดการให้ป้าอุ่นป้าอุ่นครับป้าอุ่นพี่ชันรีบตามไปเลยป้าอุ่นครับป้าอุ่นป้าอุ่นป้าอุ่นอย่าไปเลยนะคะยิ่งป้าอุ่นทำแบบนี้คุณนายรัฐจะยิ่งไม่พอใจป้าอุ่นไปด้วยคนผู้หญิงตึกใหญ่น่ากลัวเดี๋ยวจะดุป้าอุ่นเอานะครับอย่าไปเลยเชื่อกล้าวนะครับโอเคน้ำฝนแม่ตั้งใจแล้วนะน้ำฝนแม่จะให้เงินเด็กพวกนั้นเนี่ยเท่ากับเงินเดือนตอนที่สนอเคยทำงานให้กับเราจนกว่าพวกมันจะเรียนจบโอเคไหมเงินเดือนเท่ากับเงินเดือนของอาสนอแล้วพวกนั้นเขาจะใช้พอได้ไงคะแม่อ้าวแล้วทำไมตอนที่สนออยู่ยังใช้กันพออยู่กันได้นี่ฝนนี่แม่ทำตามสัญญาแล้วนะดูแลลูกสนอให้เหมือนกับตอนที่สนออยู่นี่แม่ไม่ถูกหรือยังไงอ่ะคุณแม่คะสนอเขาอยู่ในคุกนะแต่ก็ยังได้เงินใช้ยังไม่ดีพออีกเหรอฝนไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าแม่ของฝนจะเป็นคนพูดจาสับปรับกับกอกไม่น่าเชื่อถือแบบนี้น้องฝนคุณแม่ผิดสัญญาฝนเกลียดแม่ค่ะฝนคุณแม่น้องฝนฝนมาคุยกับแม่ก่อนเกิดอะไรขึ้นครับคุณแม่ฉันจะกอดเธอไว้ด้วยความ